้สุดยอดอ่ะโอ้มันคือสุดๆอ่ะคือที่นี่เป็นจุดชมวิวครับพระอาทิตย์ตกด้วยนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ผ่านตรงเนี้ยโคตรสวยเลยที่แบบว่าวิ่งขึ้นสวยมากได้ได้เหมือนกับเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเลยเนาะมาคุยเรื่องการเป็นนักวิ่งเทรลคุณบอยวางเป้าหมายตัวเองไว้ว่ายังไงเนี่ยหมายถึงว่าการมันไม่มีแบบเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องไปไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงครับผมก็ไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราน่าจะยังมีชีวิตอยู่อีกนานนะก็เอ็นจอยชีวิตไปเรื่อยๆครับอยู่ช่วงหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องที่ยอม DNF ถ้าฝืนเนี่ยมันจะทำให้อนาคตการวิ่งจบอ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆคือขามันคือหัวเข่ามันเจ็บมากเจ็บจนขนาดว่าเดินไม่ได้ประเมินตัวเองแล้วคิดว่าถึงจะมันจะอาการดีขึ้นแต่มันก็มีความเสี่ยงที่อาการบาดเจ็บมันอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บถาวรหรือเรื้อรังอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดใจยอมไม่ไปต่อครับยอม DNF ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกเนาะครับเพราะว่าถ้าฝืนมันก็อาจจะแบบวิ่งไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าหัวเข่ามันไม่ใช่กล้ามเนื้อพี่คือมันถ้ากระดูกอ่อนมันถูกเสียดสีไปเยอะเกินไปแล้วเนี่ยมันจะมันกลับมาไม่ได้ใช่มันกลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้เหมือนกล้ามเนื้อคือกลับมาไม่ได้โดยวิธีธรรมชาติอ่ามันต้องไปผ่านการผ่าตัดเสริมทำสเต็มเซลล์อะไรซึ่งแบบโอ้โหมันจะวุ่นวายมากกับไอเอามาแลกกับไอแค่วิ่งจบไม่จบแค่เรสเดียวนี่ผมว่ามันไม่คุ้มแปลว่าการ DNF ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เลยครับการ DNF ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับไม่ใช่ครับต้องบอกหลายๆคนมันไม่ควรจะมีคำว่าอายในการวิ่งการที่คุณลุกขึ้นมาซ้อมมาออกกำลังกายมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วใช่ทำไมจะต้องไปอายใครเราวิ่งเราคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะวิ่งเนี่ยเราต้องวิ่งดูว่าเราวิ่งเพื่ออะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะแคร์สายตาคนรอบข้างแต่เราต้องรู้ว่าเราวิ่งจริงๆเราวิ่งเพื่อตัวเองนะใช่ใช่แล้วทำไมเราต้องไปแคร์ใครอันที่หนึ่งคือไม่ต้องอายอันที่สองคือเนี่ยแล้วรู้สึกว่าถ้าถามตัวเองว่าควรจะ DNF ไหมอันนี้ต้องถามตัวเองก่อนว่าที่เราอยากจะ DNF เพราะเราเหนื่อย หรือว่าเราเจ็บ ถ้าเจ็บแล้วเนี่ยผมคิดว่า DNF ไปเถอะ เพราะว่ารักษาตัวเองเพื่อสนามหน้าแต่ถ้าเหนื่อยแต่ถ้าเหนื่อยเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเหนื่อยขนาดไหนเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเป็นเพราะว่า
คือคนที่วิ่งมาสักพักหนึ่งจะเข้าใจตัวเองว่านี่มันเป็นอาการเหนื่อยแบบปกติเพราะว่าเราวิ่งเยอะไปหรือวิ่งเร็วไปหรือทานไม่พอหรือดื่มไม่พออันนั้นเนี่ยครับมันสามารถแก้ได้ในระหว่างแข่งก็คือสโลว์ดาวน์คือทำให้ตัวเองช้าลงหยุดพักทานน้ำทานอาหารอะไรเงี้ยครับลดสปีดตัวเองลงอันนี้มันก็คือแก้ในระหว่างเรสได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการเจ็บหรือว่าเป็นเรื่องของการเหนื่อยที่ผิดปกติอย่างเช่นหัวใจอาจจะเต้นไม่เป็นผิดปกติเงี้ยถ้าเป็นอาการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปกติผมว่าอย่าไปเสี่ยงเลยใช่ครับแล้วก็อย่าเพิ่มระยะเร็วเกินไปอันนี้ต้องบอกสำคัญมากเลยสำคัญมากอย่าไปโดนป้ายยาการป้ายยาเนี่ยอันตรายเนาะครับใช่พวกแก๊งป้ายยาอย่าเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องวัดตัวเองดูตัวเองเป็นหลักต้องเข้าใจตัวเองก่อนใช่ครับแต่ละคนเนี่ยมีปัจจัยต้นทุนมาไม่เหมือนกันความแข็งแรงทางด้านร่างกายไม่เหมือนกันภารกิจหน้าที่การงานสภาวะครอบครัวไม่เหมือนกันมันอย่าเอาคนอื่นมาตัดสินตัวเราดูตัวเองเป็นหลักอย่าเปรียบเทียบครับหรือเราเรียนรู้จากคนเก่งๆก็ได้ว่าเขาทำยังไงเขา manage ยังไงเขาซ้อมแบบไหนเขากินอาหารอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วเขามีขั้นตอนในการพัฒนาตัวเองยังไงผมว่าองค์ความรู้แบบพวกนี้ครับเราเรียนรู้จากคนอื่นได้ใช่อย่าเอาตรงนั้นมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบกับตัวเองโจสันตรงนี้จะเป็นจุดตัดฮ่องกงเทรลของวิลสันเทรลก็เป็นทางบันไดครับบันไดครับบันไดครับฮ่องกงแล้วบันไดครับที่เราจะขึ้นไปเนี่ย1กิโลเมตรจุดชมวิวเรียกว่าจาร์ดีนส์ลุคเอาเราไปเรื่อยๆลันนี่เจอร์นี่ลันนี่อะไรลันนี่เจอร์เนอร์ลันเนอร์เจอร์นี่ลันเนอร์เจอร์นี่ไหวไหมไหวครับไหวค่อยๆไปลันเนอร์เจอร์นี่ต้องออกเสียงให้ถูกนะต้องอ่านว่า runner journey ไม่ใช่ runner guide เดี๋ยวนะอะไรไม่ใช่ runner guide ไอ้บ้า runner guide มาจากไหนวะโอ้ยอ๋อระหว่างเดินขึ้นครับ power walk ให้ดูhmm? power walk ปกติก็ไม่ power ใช้ต้นขาใช้ก้นนะครับใช้ก้นเป็นหลักคนน่าเขาอยากจะเร็วใช่ไหมครับนี่ครับนี่ power walk ครับนี่ครับเดี๋ยวบางคนก็อย่างนี้ด้วยซ้ำถ้าแบบชันมากๆอย่างนี้อันนี้คือ power walk จะไปเร็วนะครับแต่ว่าเราไม่อยากเร็วอยากแค่แบบว่ารักษาจังหวะเวลาคือรักษาสปีดแต่ว่าไม่ได้ไปเร็วมากคือเซฟแรงพูดง่ายเนี่ยอันนี้เซฟแรงไปเรื่อยๆแต่สำคัญครับพยายามใช้แรงจากตรงนี้ใช้แรงตรงไหนใช้แรงจากนั้นอย่าใช้น่องครับคือถ้าคนเคยทำสควอทหรือลังเจสเนี่ยมันก็คือความรู้สึกเดียวกันคอร์ดครับถูกครับเอ้ยลังครับใช่ครับคือใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นใช้ตรงนั้นใช่ครับอย่าไปใช้น่องเพราะว่ามันจะตะคริวขึ้นเพราะว่ากล้ามน้องกล้ามเนื้อน่องเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่เล็กอะครับถ้าเทียบกับกล้ามเนื้อก้นหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโอเคทีนี้มีทริคอะไรมาแนะนำการเข้า water station aid station CP ผมว่าจริงๆต้องพยายามวางแผนดีๆครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะทำให้เร็วเนี่ยคือต้องวางแผนว่าพอเข้าไป A station แล้วเนี่ยเราต้องการอะไร uh-huh. นะครับวางแผนล่วงหน้าเลยเพราะว่ายิ่งอย่าพักนานนะครับเอาหุงอาหารก็บางทีก็แบบว่าหยิบมาใส่ถุงแล้วก็กินไปก็ได้เดินไปกินไปใช่จะได้เซฟเวลากินอาหารหลายๆคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะจะ nutrition เนี่ยทำยังไงปกติแล้วสูตรง่ายๆนะครับก็คือร่างกายคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องกินแบบว่าเท่ากับที่เบิร์นออกไปครับเพราะว่ามันมีไขมันสะสมอยู่แล้วโดยปกติสูตรผมก็คือประมาณว่า1ชั่วโมงประมาณ300แคลครับ1ชั่วโมง300แคลที่เติมใช่ครับใช่ครับไม่ได้ที่เสียออกไปนะใช่ครับมันจะเสียออกไปเท่าไหร่ไม่สำคัญเสียโดยปกติเนี่ยถ้าเราวิ่งตลอดต่อเนื่องชั่วโมงนึงใช่ไหมครับน่าจะอยู่ชั่วโมงนึงน่าจะอยู่ประมาณ600แคลอรี่ประมาณนี้
นะครับถ้าวิ่งอย่างต่อเนื่องวิ่งสปีดเร็วนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะเติมอยู่ประมาณ300ครับเพื่อโดยปกติผมก็จะกินเทลวินเราไม่ต้องเติมเท่ากับที่มันออกไปไม่ใช่ไม่จำเป็นเลยครับไม่จำเป็นเกินเยอะเกินครับเยอะเกินไม่งั้นเป็นภาระใช่ครับเยอะกินเยอะเกินแล้วก็จะแบบผืดผอมด้วยผมก็จะประมาณนี้ครับก็เทลวินผสมน้ำครับ2ช็อตก็คือไอ้ขวดนึงเนี่ยมันอยู่ประมาณ100แคล1ซองมันคือ2สกู๊ปถูกมั้ยใช่ครับ1ซองของเทลวินคือ1ซองคือ2สกู๊ป2สกู๊ปสกู๊ปนึงก็อยู่ประมาณ100แคลอรี่100แคลครับผมก็เพราะฉะนั้นผมก็จะกิน1ขวด500มล.เนี่ยครึ่งลิตรเนี่ยต่อ1ชั่วโมง1ชั่วโมง500มล.เนี่ยใส่ไปกี่สกู๊ป1ซองก็คือ2สกู๊ป2สกู๊ปถูกครับสมมุติจุดห่างโดยปกติแล้วเนี่ยเอาถ้าเทรลส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ผมวิ่งจากเช็คพอยต์นึงไปอีกเช็คพอยต์นึงมันจะอยู่ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งอันนี้พูดถึงระยะแข่งระยะ100โลนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะถือเทวินหลอดนึงเทวินเนี่ยขวดนึงขวดนึงเป็นน้ำเปล่าก็ประมาณลิตรนึงผมจะถือน้ำประมาณลิตรนึงครับแล้วก็อาจจะมีเจลติดตัวไปด้วยเดี๋ยวนะ1ชั่วโมงในการวิ่งเนี่ยกินแต่เทลวินกินน้ำด้วยไหมกินน้ำครับกินน้ำผสมคือแล้วแต่คือถ้าแข่งแบบอากาศร้อน1ชั่วโมงผมจะกินน้ำลิตรนึงถ้าแข่งอากาศที่อากาศเย็นเนี่ยชั่วโมงนึงก็ไม่ถึงลิตรครับประมาณครึ่งลิตรกินเจลเนี่ยซองนึงกินทุกชั่วโมงหรือว่ายังไงไม่ครับผมเก็บไว้กินเฉพาะเวลาที่อยากกินจริงคืออย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเพลียรู้ว่ามันเหนื่อยหรือจังหวะที่แบบว่าอาจจะต้องแบบสมมุติข้างหน้าเราเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยโอ้ยอัพฮิลแบบยาวๆเราต้องใช้แบบ energy boost มาเพราะว่าลักษณะการเทลวินมันเป็น slow release นะครับพี่มันให้กำลังแบบค่อยๆไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้สึกหิวแต่ไม่รู้สึกว่าแบบมีพลังเซิร์ชขึ้นมาในขณะที่เจลเจลเนี่ย boost ใช่ครับมันทำให้เรามีพลังขึ้นมากินเข้าไปเสร็จปั๊บภายใน5นาทีแบบปื๊ดมาเลยอย่างนั้นนะครับผมก็ใช้เจลในการอัพฮิลเป็นหลักต้องรู้สนามต้องใช่ต้องรู้ว่ากิโลเมตรเท่านี้จะกินเจลครับถึงตรงนี้จริงๆเราต้องควรจะทำการบ้านในหัวสมองมาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเป็นเป๊ะไปตามแผนที่คือมันอาจจะเราก็ต้องปรับตามสถานการณ์แต่ว่าเราก็ควรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าคือวางคร่าวๆว่าจะกินอย่างนี้คร่าวๆครับแต่มันต้องด้นสดด้วยถูกต้องต้องครับแล้วก็ผมก็จะประมาณแข่งเนี้ยครับแล้วก็หลังจากประมาณ 4-5 ชั่วโมงไปแล้วก็ถึงจะกินอาหารที่มาจากเป็นอาหารแบบพวกขนมปังพวกข้าวบ้างพวกอะไรเงี้ยครับข้าวปั้นขนมปังคุกกี้หรือว่าเค้กอะไรก็แล้วแต่ตามมีตามเกิดที่แต่ที่ CP มีครับก็คือกินของคือกินอาหารจริงอ่ะอาหารแข็งใช่โดยปกติผมจะกินเมื่อผ่านไปประมาณ 4-5 ชั่วโมง4-5 ชั่วโมงผมว่าผมประมาณกิโล30ครับอ๋อมันชันความชันครับกิโล30ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเราไปเรื่อยๆครับพี่ไม่เล่นนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกวิวหนึ่งจาดีนซูเกาครับจาดีนซูเกาก็ใครอยากมานะครับก็มานั่งรถมาตรงฮ่องกงพาร์ควิวนะครับนั่ง MTR มาอาจจะมาลงที่วันจ่ายหรือว่าแอนเมอรตี้ก็ได้แล้วก็จากนั้นก็นั่งแท็กซี่ครับต่อแท็กซี่มาที่ฮ่องกงพาร์ควิวตรงฮ่องกงพาร์ควิวเนี่ยจริงๆเป็นจุดที่ค่อนข้างสะดวกมากเพราะว่ามันเหมือนก็เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งแบบเป็นจุดต่อของเทรลหลายๆเทรลจะไปวิลสันเทรลก็ได้ฮ่องกงเทรลก็ได้นะครับมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับ 4-5 แยกเลยแหละไปได้หลายจุดจะไปทางอยากจะไปไวโอเลตฮิลหรือว่าไปทวินหรือไม่ก็ไปจาร์ดินส์ลุคเอาท์กับเมาท์บัตเลอร์หรือไม่ก็ไปไททัมเรสเซอร์วอร์มันไปได้หลายที่มากนะครับตรงจุดนี้หรือว่าจะไปพีกก็ได้เรามาลงทางเทลที่ชิกี้เทลที่เราไม่เคยมาคุณบอยก็ไม่เคยมาผมไม่เคยมาดูดิว่าเราจะเจออะไรเฮ้ย